าวเลิศๆปังๆติดตามได้กับช่อง YouTube ของวันบันเทิงค่ะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะตอนนี้เราวางแผนไว้ว่าเราจะไปหาบ้านพักคนชราแต่นั้นเราควรเอาตัวเองไปอยู่สภาพแวดล้อมที่แบบเอื้ออำนวยกับการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ไม่มีบุตรเก็บตังค์เก็บตังค์เห็นด้วยจริงจังสิคุณหมอตลกมากคุณบอกว่าฉันไม่ทำให้เธอหรอกก็เรายังไม่มีลูกไงเราอยู่ไปทำหมันเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอมั้งไม่รู้คุณหมอพูดติดตลกแหละแต่ว่าด้วยตัวเราต่างหากที่เราสุขว่าเรายังมีงานที่เราอยากทำแล้วก็เรื่องนี้ก็ไม่มีใครกดดันก็มีแนวโน้มคิดว่าก็คงไม่มีไปเรื่อยๆเลยเข้าไปหาคุณหมอเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาไม่ทำให้ก็ไม่เชิงขนาดนั้นตรวจสุขภาพประจำปีถามไปแล้วหมอก็ขำแล้วเราแบบว่ามีคิดว่าเอ้ยอนาคตอาจจะเอะใจกลับมาเปลี่ยนใจอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยยังไม่กล้ายังไม่มีโมเมนต์นั้นยังไม่มีก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะมีหรือเปล่ายังไปเขาแล้วก็ยังมีการทำเดิมเหมือนเดิมก็แล้วก็ยังทำงานเป็นแบบนี้กันเหมือนเดิมค่ะที่เขาก็ถึงทันตามใจด้วยใช่โชคดีทำเขาก็ทำด้วยใช่เขาควรต้องทำนะรอเล่นแสดงว่าเราก็มีวางแผนอนาคตกับการใช้ชีวิต2คนตอนนี้เราวางแผนไว้ว่าเราจะไปหาบ้านพักคนชราขนาดนั้นเลยใช่เพราะว่าเราถึงวัยที่ต้องพาคุณพ่อคุณแม่ไปโรงพยาบาลแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าถึงตาเราเนี่ยเราต้องไม่มีใครขับรถไปส่งเราแน่เลยแต่เราควรเอาตัวเองไปอยู่สภาพแวดล้อมที่แบบเอื้ออำนวยกับการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ไม่มีบุตรสักอายุเท่าไหร่พี่นุ่นถึงพี่ก็คิดว่าสัก55พี่ต้องหาบ้านแล้วล่ะก็ต้องมีการจับจองใช่นัดถึงตอนนั้นเทคโนโลยีการสร้างบ้านเพื่อผู้สูงอายุคงแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งซื้อตอนนี้นอกจากว่าใครแบบถึงวัยแล้วควรซื้ออย่างเรายังไม่รีบอย่างครอบครัวเราสองฝ่ายมีหลานค่ะโชคดีไปใช่ค่ะใช่ถูกต้องคนสูงอายุไม่นะน้องที่อยู่ในโปรเจกต์เดียวกับนู่นนะคะนางเคยทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละแล้วสุดท้ายมีข้อบ่งชี้ข้อหนึ่งก็คือว่าโดยเฉพาะผู้สูงวัยอ่ะการมีสังคมการมีคนคุยด้วยการมีปฏิสัมพันธ์อ่ะมันจะทำให้สมองเขาตื่นตัวไม่งั้นเขาอยู่คนเดียวแล้วเขาจะแบบเอาจริงๆอย่างคุณยายนู่นน่ะบางทีก็จะมีช่วงที่แกดูทีวีคนเดียวถ้าไม่มีลูกหลานเขาไปนั่งคุยกินข้าวด้วยสมองแกหรือแบบมันไม่เชิงซึมเศร้าแต่ว่ามันเหมือนไม่ได้ใช้อ่ะเขาจะพูดแต่เรื่องเดิมๆดูข่าวดูทีวีก็จะดูแต่เรื่องเดิมๆแต่ถ้าเกิดการที่มีปฏิสัมพันธ์ได้พูดคุยมันทำให้สมองเขาได้ใช้งานอย่างน้อยชวนคุยอะไรเงี้ยนอนที่ออฟฟิศก็บอกว่าเฮ้ยพี่จริงๆแล้วมันมีข้อบ่งชี้ว่าการอยู่เป็นสังคมโดยเฉพาะผู้สูงอายุอ่ะเป็นเรื่องที่แบบบางทีก็ดีนะอันนี้เราตกลงกันเองหรือว่าพี่เขาโอเคเห็นด้วยเห็นด้วยเก็บตังค์เห็นด้วยค่ะแปลว่าหนทางชีวิตที่แฮปปี้ที่สุดของเราก็น่าจะจบที่ตรงนั้นใช่ค่ะจริงจังสิค่ะอาจจะอยู่สองคนดูแลกันโอ๊ยไม่เห็นจากแม่กับพ่อเราเนี่ยการพาร่างสังขารตัวเองไปโรงพยาบาลยากอยู่ไปอยู่ที่ใกล้หมอน่าจะดีค่ะที่สุดใช่ขอบคุณค่ะ